ติวรักเต็มร้อยสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชน AJ DVD Home Theater และคาราโอเกะคุณผู้ชมครับติวรักเต็มร้อยของเราในค่ำคืนนี้นะครับอยู่กับกูรูรักคนสวยของเราคุณหมอฟ้าหรือว่าแพทย์หญิงวันวิพุฒสัพพสิทธิ์วงศ์นั่นเองสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะขอเริ่มที่คำถามแรกกันเลยดีกว่าค่ะเป็นสายโทรศัพท์จากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคุณกนกพลค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณหมอครับค่ะสวัสดีค่ะมีปัญหาเครียดจัดนะครับตอนนี้แม่บ้านอายุ52ผมอายุ53เวลามีเพศสัมพันธ์นะฮะแม่บ้านเขาบอกว่าเขาหมดแล้วฮะนอนเหมือนต้นไม้อะครับค่ะซึ่งผมเครียดไม่มีความสุขครับเดี๋ยวคิดหาทางไปทำอะไรอย่างอื่นที่มันไม่ค่อยดีอะนะคือจริงๆก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นนะโอ้เห็นใจจังเลยเลยอยากเรียนถามคุณหมอว่ามีวิธีแก้ไขกับภรรยายังไงบ้างครับก็คุณกนกพลเป็นคนที่น่ารักมากเลยใช่ค่ะใช่ก็มีการดูแลเอาใจใส่ภรรยาแล้วก็อยากที่จะดูแลว่าเอ๊ะทำยังไงนะทั้งสองคนถึงจะมีความสุขร่วมกันนะคะทีนี้เนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยในเรื่องของอารมณ์หรือความต้องการทางเพศเนี่ยปัจจัยหนึ่งหลักๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องอายุเพราะว่าอายุที่มากขึ้นก็ทำให้ฮอร์โมนเนี่ยมันลดลงเพราะฉะนั้นคำถามแรกเลยไม่ทราบว่าภรรยาหรือว่าคุณแม่บ้านเนี่ยหมดประจำเดือนหรือยังคะคุณกนกพลยังครับแต่ก็มาแบบไม่กระปิดกระปอยนะครับไม่สม่ำเสมอทุกเดือนนะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบคือเรื่องของฮอร์โมนเพราะว่าในผู้หญิงเนี่ยฮอร์โมนของเขาจะเป็นฮอร์โมนประจำเดือนเพราะว่ามีรังไข่อยู่นะคะพอถึงอายุวัยหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยบางคนเนี่ยหมดประจำเดือนได้ตั้งแต่อายุ35เนี่ย35ใช่35ของต่างประเทศ35ก็หมดรอบเดือนได้แล้วถามว่าอาการของคนที่วัยใกล้จะหมดประจำเดือนหรือว่าวัยหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีอาการรอบเดือนเริ่มมาไม่สม่ำเสมอนะคะอาจจะมีอาการร้อนวูบวาบเรื่องของอารมณ์เนี่ยก็จะอารมณ์เหมือนหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายหรือว่าบางคนก็จะมีบางคนก็จะมีอาการของเรื่องขี้กังวลแล้วก็นอนไม่หลับทางนี้ทางนั้นเนี่ยพอเริ่มฮอร์โมนมันแปรปรวนเนี่ยมีผลอย่างเรื่องอารมณ์ที่แม้แต่เราซึ่งเป็นคุณพ่อบ้านยังสังเกตเห็นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่บ้านก็อาจจะมีอาการอย่างอื่นซึ่งเขาอาจจะไม่ได้บอกให้คุณกนกพลทราบก็ได้อาจจะมีตั้งแต่เรื่องของถ้าเป็นเรื่องของระบบสืบพันธุ์ก็มีปัญหาเรื่องช่องคลอดแห้งนะคะเรื่องอาการตามร่างกายเนี่ยก็มีเรื่องปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดข้อเดี๋ยวปวดตรงนู้นปวดตรงนี้ซึ่งไปหาหมอส่วนใหญ่ก็บอกคุณก็ไม่ได้เป็นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการเหล่านี้อาจจะเริ่มบ่งบอกว่าคุณแม่บ้านอาจจะเริ่มเข้าวัยใกล้หมดประจำเดือนแล้วซึ่งเขาก็คงต้องการความเข้าใจจากคุณกนกพลพอสมควรว่าเอ๊ะช่วงนี้เนี่ยร่างกายเขามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากการที่เราจะกลับมามีความสุขในเรื่องของชีวิตคู่ได้เหมือนเดิมนั้นเนี่ยอันดับแรกคุณกนกพลต้องเข้าใจก่อนสงสัยว่าคุณแม่บ้านอาจจะเข้าวัยใกล้หมดประจำเดือนแล้วนะอันดับที่สองคงจะต้องพูดคุยกันว่าเอ๊ะเราจะทำอย่างไรอาการเหล่านี้มันถึงจะบรรเทาลงหรือว่าดีขึ้นก็หมอแนะนำว่าลองไปปรึกษาคุณหมอสุตินรีแพทย์ไปคุยว่าเอ๊ะฮอร์โมนเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปหรือยังแล้วก็จะกลับมาเสริมหรือว่าสร้างสมดุลยังไงได้บ้างนะคะใช่แล้วถ้าจะให้ดีเนี่ยหมอแนะนำว่าคุณกนกพลน่าจะไปด้วยเพราะว่าคุณหมอจะได้อธิบายให้ฟังว่าเอ๊ะการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจเรื่องของอารมณ์เนี่ยซึ่งคุณแม่บ้านกำลังเผชิญเนี่ยมีอะไรบ้างพอเราเข้าใจมากขึ้นเราก็จะได้ช่วยประคับประคองให้เขาผ่านพ้นเนี่ยช่วงนี้ไปได้ถ้าสมมติว่าไปดูปุ๊บเนี่ยโอ้เป็นวัยใกล้หมดประจำเดือนแล้วทำให้เรื่องความต้องการทางเพศลดลงมีอาการต่างๆที่ว่ามาเนี่ยก็มีการเจาะเลือดดูได้ว่าเอ๊ะฮอร์โมนมันลดระดับไปอยู่ที่ประมาณไหนถ้าต้องการจะมีการเสริมหรือว่าการทดแทนเข้าไปเนี่ยคุณหมอก็จะมีการสั่งยาให้ใช้ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้มีหลายวิธีการที่จะช่วยทำให้เรากลับมามีความสุขกับเรื่องชีวิตคู่อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณใจแทนคุณใจแทนคุณกันแล้วก่อนค่ะน่ารักมากเลยน่ารักนะเป็นสามีที่น่ารักค่ะได้ความกระจ่างแล้วก็เดี๋ยวอาจจะพาแม่บ้านไปเร็วๆเนี่ยครับค่ะคุณหมอคะนอกจากเรื่องของการใช้ฮอร์โมนแล้วการปรับวิถีชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์การรับประทานอาหารอะไรอย่างงี้ช่วยได้ยังไงคะก็ช่วยได้เพราะถ้าเกิดว่าไปดูจริงๆแล้วเนี่ยการผลิตฮอร์โมนของร่างกายจริงๆต้นกำเนิดของฮอร์โมนทั้งหมดเนี่ยมาจากคอเลสเตอรอลหรือว่าไขมันค่ะดังนั้นเนี่ยอาหารพวกโลแฟตอาจจะไม่ได้ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเสมอไปก็คือต้องเลือกทานอาหารซึ่งเป็นแหล่งของไขมันชนิดดีใช่อย่างเช่นอะไรถูกต้องน้ำมันปลาพวกปลาทะเลน้ำลึก
พวกแซลมอนทูน่าอะไรทั้งหลายนะคะแล้วก็พวกน้ำมันอย่างน้ำมันมะกอกโรงอาหารใช้พวกน้ำมันคาโนล่าแหล่งที่เป็นอาหารซึ่งมีไขมันชนิดดีก็จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยมีต้นกำเนิดเอาไว้ผลิตฮอร์โมนไปได้นานนะคะอย่างที่สองก็คือต้องมีการกระตุ้นให้เขาผลิตด้วยจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากออกกำลังกายใช่ซึ่งออกกำลังกายเนี่ยแบบชะลอวัยหรือทำให้เราสุขภาพแข็งแรงเน้นความสม่ำเสมอเคลียร์คำถามทางโทรศัพท์กันจบไปแล้วนะคะที่นี้มาต่อกันอีกหนึ่งคำถามค่ะส่งมาทาง Facebook ของชูรักชูรสของเรานะคะถามเข้ามาว่าหนูมีข้อสงสัยค่ะอยากทราบว่าเรื่องของการกินยาคุมกำเนิดเนี่ยติดต่อกันนานประมาณ4ปีจะส่งผลให้มีบุตรยากหรือเปล่าเป็นคำถามที่น้องๆหลายคนชอบจะมีความเข้าใจผิดว่าเอ๊ะกินยาคุมไปนานๆทำให้มีลูกยากแต่จริงเราไม่ใช่ถามว่าทำไมเราลองสังเกตดูเวลากินยาคุมเนี่ยต้องกินทุกวันใช่ค่ะวันละเม็ดวันละเม็ดวันละเม็ดเวลาที่เขาต้องกินทุกวันก็แสดงว่าฮอร์โมนมันอยู่ได้แค่1วัน24ชั่วโมงหลังจากถ้าเกิดยาตัวไหนอยู่ได้นานเนี่ยเหมือนพวกยาฉีดไปทีนึงก็อยู่ได้3เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยาคุมกำเนิดหยุดกินเมื่อไหร่ความสามารถในการสืบพันธุ์การเจริญพันธุ์การตกไข่ก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนกับว่าประจำเดือนมันมาลดลงหรือบางคนบอกว่าทานยาคุมไปนานๆแล้วมีลูกยากขึ้นเพราะว่าบางทีเราทานยาคุมกำเนิดไปนานๆเนี่ยผนังมดลูกก็มักจะบางลงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลังหยุดไปปุ๊บถึงไข่จะตกเหมือนเดิมเนี่ยแต่ไอ้การหนาตัวของมดลูกก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยบางคนก็3เดือน4เดือนแต่ว่าความสามารถในการเจริญพันธุ์การตกไข่เนี่ยยังมีอยู่เพราะฉะนั้นมีลูกได้แต่ว่าวางแผนนิดนึงสมมติถ้าอยากมีลูกในอนาคตเราควรจะวางแผนเริ่มหยุดการกินยาคุมกำเนิดเนี่ยค่ะนานสักเท่าไหร่ก่อนจริงๆตามหลักการเนี่ยหยุดปุ๊บเดือนถัดไปตกไข่ปั๊บก็สามารถมีบุตรได้แล้วค่ะแต่อย่างที่บอกว่าเรื่องความหนาตัวของมดลูกเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสิ่งหนึ่งคำถามก็แล้วกันคุณหมอฟ้ามานั่งอยู่เรานานๆก็แล้วกันนะครับเป็นคำถามที่ส่งเข้ามาทางอีเมลครับสวัสดีค่ะดิฉันมีปัญหาอยากจะปรึกษาคุณหมอนะคะเวลามีสัมพันธ์ทางเพศกับแฟนมักจะมีน้ำหล่อลื่นออกมาเยอะเกินไปค่ะจะมีวิธีการแก้ไขไหมแล้วก็สาเหตุที่ทำให้น้ำหล่อลื่นออกมาเยอะเนี่ยเกิดจากอะไรคะเรื่องการผลิตน้ำหล่อลื่นนี่ก็เป็นกลไกตามธรรมชาติเมื่อเวลาผู้หญิงเนี่ยมีแรงกระตุ้นทางเพศก็จะมีฮอร์โมนโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศหญิงคือเอสโตรเจนมากระตุ้นให้มีการผลิตน้ำหล่อลื่นมากขึ้นถามว่าทำไมต้องมีการผลิตก็เพื่อลดการเสียดสีก็จะได้มีกิจกรรมแล้วมีความสุขมากขึ้นนะคะทีนี้บางคนเนี่ยความแรงกระตุ้นเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้มีการผลิตไอ้ตัวสารคัดหลั่งพวกนี้เป็นปริมาณค่อนข้างมากถามว่าทำยังไงได้บ้างอย่างแรกเลยเขาบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของความตื่นเต้นอาจจะรู้สึกตื่นเต้นมากบางทีอาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่เราเรียกว่าโฟลเพลย์เนี่ยนานขึ้นอีกหน่อยเพื่อเขาเรียกว่าลดอาการตื่นเต้นลงใช่อย่างที่สองเนี่ยง่ายที่สุดก็คือในเมื่อฮอร์โมนเพศหญิงเรามันวิ่งขึ้นวิ่งลงเยอะจังเลยไม่เหมือนของคนอื่นกินยาคุมกำเนิดช่วยได้เพราะเวลากินยาคุมเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกว่าตอนนี้ฮอร์โมนในร่างกายเราเป็นยังไงแต่เขาจะไปคุมให้เลยว่ามีเท่านี้แหละมีแค่ปริมาณเท่านี้แล้วยาคุมกำเนิดที่คุณหมอบอกอะค่ะว่ามันจะไปช่วยคุมให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะเลยอันนี้เราจะมีวิธีการเลือกรับประทานยังไงบ้างคะก็ยาคุมกำเนิดจริงๆตามท้องตลาดก็เลือกใช้ได้หมดเลยแต่ถ้าไม่มั่นใจเนี่ยลองไปปรึกษาคุณหมอดูก่อนก็ได้จะได้ช่วยเลือกใช่เพราะก็จะมีขนาดประเภทที่มีฮอร์โมนขนาดสูงกับฮอร์โมนขนาดต่ำซึ่งกับผู้หญิงแต่ละวัยเนี่ยความเหมาะสมกับแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันนะคะดีกว่าไปเลือกซื้อกินเองสมสี่สมห้าค่ะต้องขอบคุณคุณหมอคนเก่งคนสวยของเราด้วยนะครับคุณหมอฟ้าแพทย์หญิงวันวิพุฒสัพพสิทธิ์วงศ์ครับขอบคุณมากค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะเจ้าของคำถามทุกคำถามที่ได้รับการตอบออกอากาศในสัปดาห์นี้ค่ะก็จะได้รับหนังสือนะคะ100วิธีรับมือประจำเดือนสารพัดเรื่องน่ารู้สู้วันมามากนะคะจากสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กส์ไปอ่านถึงบ้านเลยค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ตอนนี้ตามหาที่พักเก๋ๆใจกลางเมืองอยู่มาที่นี่เลยฮะ Imperial Queen's Park ครับสุขุมวิท22เองต้องขอบคุณด้วยนะครับวันนี้ที่เอื้อเฟื้อสถานที่เก๋ๆแบบนี้ให้เราได้ชูรักชูรสกันครับและสำหรับคุณผู้ชมนะคะเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจเป็นเรื่องที่สำคัญสุขเพศก็สำคัญไม่แพ้กันต้องดูแลด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาสำหรับภูมิและก็โน้ตแล้วเจอกันใหม่ได้สัปดาห์หน้าพฤหัสบดีครับเที่ยงคืน15ที่ทางช่อง3กับรายการชูรักชูรสของเราคืนนี้ลาฟันดีราตรีสวัสดิ์นะคะสวัสดีค่ะกุ๊ดไนท์จ้า
ความรักอ่ะมันได้ทุกวัยอยู่แล้วครับอย่างเพชรเองเพชรจะคิดว่าความรักอ่ะมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์เราไม่จำเป็นว่าต้องมีอะไรกันนะครับแต่ว่าแค่เรามีความสุขเอาใจใส่กันให้กำลังใจกันคือเพชรว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับมีสตินะครับถ้ามีความรักถ้าไม่มีสติรับรองว่าจะเสียอนาคตนะครับ